ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับI want to thank Johnson & Johnson and Merck for stepping up and being good corporate citizens during this national crisis. Here's what all this means. We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May. Let me say that again. When we came into office, นี่คือเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับที่ได้ประกาศว่าสหรัฐน่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงพอฉีดให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ได้ทุกคนในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศร่นระยะเวลาในการฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้เร็วขึ้นอีก2เดือนจากก่อนหน้านี้นะครับที่ผู้นำสหรัฐตั้งเป้าหมายว่าการผลิตวัคซีนจะครอบคลุมทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็บอกว่าอเมริกาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้านะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าประชาชนชาวอเมริกันจะสามารถรับมือโรคระบาดได้ดีแค่ไหนหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโดยยังคงย้ำนะครับว่าอเมริกามีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อวิกฤตในครั้งนี้นะครับปัจจุบันครับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA อนุญาตให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินมีวัคซีนจาก3บริษัทด้วยกันได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech นะครับบริษัทที่2คือวัคซีนของโมเดอร์นาครับซึ่งก็อนุมัติไปเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วแล้วก็บริษัทล่าสุดนะครับก็คือ Johnson & Johnson ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินได้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเป็นวัคซีนที่สามารถฉีดโดสเดียวแล้วก็มีประสิทธิภาพเลยนะครับข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC นะครับก็ออกมาระบุในช่วงต้นเดือนมีนาคมว่าสหรัฐได้แจกจ่ายวัคซีนโควิดไปทั่วประเทศแล้วกว่า127ล้านโดสแล้วก็มีการฉีดไปแล้วนะครับกว่า95ล้านโดสโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่ามีการฉีดวัคซีนมากกว่าวันละ2ล้านโดสนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับขณะที่สถานการณ์การฉีดวัคซีนของทั่วโลก Bloomberg Vaccine Tracker นะครับก็ระบุว่ามีวัคซีนมากกว่า326ล้านโดสถูกฉีดทั่วโลกไปแล้วกว่า121ประเทศอัตราความเร็วในการฉีดนะครับก็อยู่ที่เฉลี่ยวันละ 8.35 ล้านโดสทั่วโลกครับWe're in a very difficult situation. We're having, you know, between 200 and more thousand cases a day. You know, ดร. แอนโทนี ฟาวชีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของสหรัฐก็ระบุว่าต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 70-85% นะครับประชาชนจึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ถ้าหากว่าสหรัฐสามารถรักษาความเร็วในการฉีดวัคซีนที่ระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องทาง Bloomberg Vaccine Tracker ก็ประเมินว่าอีกเพียงแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นครับประชาชนชาวสหรัฐก็จะมีภูมิคุ้มกันในสัดส่วน 75% ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะครับให้สามารถกลับมาเปิดเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมามากขึ้นครับก็มีแผนเข้ามาครับในช่วงแรกนี้นะครับของ Sinovac 2ล้านโดสกุมภากับเมษานะครับแล้วจากนั้นที่เหลือของ AstraZeneca 26ล้านโดสกับ35ล้านโดส2ล็อตใหญ่ๆที่จะเข้ามาก็ถูกวางแผนเอาไว้นะครับที่จะเข้ามานะครับรวมถึงการวางแผนต่างๆมีรายละเอียดลงไป 200,000 โดสแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะไปที่ไหนนะครับก็แน่นอนครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสมุทรสาครจะลงไปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าใน 200,000 โดสแรกนี้กระจายไปใน13จังหวัดนะครับก็คือในกลุ่มแรกนะครับสมุทรสาครบวกอีก8จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มของทางควบคุมนะครับก็จะมีรายละเอียดตามที่ได้วางแผนไว้นะครับแล้วก็ในกลุ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นเมืองที่รับ
ทั้งสเตทควอรันทีนทั้งท่องเที่ยวทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ว่านี้จะอยู่ที่แถวนี้นะครับก็จะให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณากันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในกรณีของการวางแผนนะครับให้บริการวัคซีน19โรงพยาบาลเขาบอกว่า10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยจะทันไหมนะครับก็ตรงนี้มาจากที่มาของตัวเลขจากโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีกว่าพันแห่งนะครับก็แต่ละแห่งจะได้รับการเขาเรียกอะไรฮะการบริการให้กับคนที่มารับการฉีดนี่ประมาณสัก500โดสต่อวันนะครับก็จะได้ประมาณ20วันทำการต่อเดือนก็ตัวเลขนี้ก็มาถึง10ล้านโดสได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราสามารถบริหารจัดการได้นะครับในสัปดาห์แรกนี้ก็จะมีการจัดบริการใน50โรงพยาบาลก่อนประมาณสัก100ถึง200โดสเพราะว่าวัคซีนช่วงที่เข้ามาแรกๆนี่ไม่ได้มีมากนะครับ 200,000 โดสเท่านั้นนะครับแล้วระยะต่อไปก็จะเพิ่มขนาดขึ้นไปนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบค.นะครับก็เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยระบุว่าเราได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนในช่วงแรกแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเป็นวัคซีนของซิโนแวคนะครับจำนวน2ล้านโดสในเดือนกุมภาถึงเดือนเมษายนปีนี้และจะมีวัคซีนที่ตามมานะครับก็คือของ AstraZeneca อีก61ล้านโดสครับจะเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมในปีนี้รวมเป็นวัคซีนทั้งหมดนะครับที่ไทยอยู่ในแผนการเตรียมจะฉีดเนี่ยประมาณ63ล้านโดสครับสวัสดีครับผมกิติพงษ์เรือนทิพย์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเสียงของดร.กิติพงษ์เรือนทิพย์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยนะครับผู้เขียนบทความกรุงไทยคอมพาสฉายภาพการท่องเที่ยวไทยเมื่อโลกยังไม่พร้อมใช้วัคซีนโควิดสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่เผยแพร่ในไทยพับลิก้านะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ระบุนะครับว่าแม้ไทยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนเดินทางเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัวในช่วงปลายปี2021แต่การที่เด็กยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้อาจจะทำให้หลายครอบครัวนะครับเลื่อนการเดินทางต่างประเทศออกไปก่อนหรือว่าอาจจะมาประเทศไทยได้ช้าลงภาพของการท่องเที่ยวเมื่อประชากรวัยเด็กและวัยรุ่นยังไม่มีวัคซีนจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับดร.กิติพงษ์ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับขอบคุณดร.กิติพงษ์นะครับที่มาพูดคุยกันในรายการข่าวเจาะวันนี้นะครับล่าสุดสถานการณ์การฉีดวัคซีนทั่วโลกถือว่าเป็นยังไงบ้างครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคือตอนนี้สถานการณ์การพัฒนาวัคซีนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเรามีวัคซีนใช้กันแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ข่าวใหม่ครับก็มีใช้เริ่มฉีดหลายๆประเทศเริ่มฉีดกันไปร่วม 2-3 เดือนแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ฉีดแล้วก็มี6ตัวแล้วนะครับที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยก็ได้แก่ Pfizer Moderna Oxford AstraZeneca นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีต่อคิวมาอีกวัคซีนจากผู้พัฒนาอีกหลายเจ้าเลยเราคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะค่อยๆได้เห็นวัคซีนของหลายๆเจ้าเนี่ย approve ประเทศต่างๆเนี่ยมีวัคซีนของผู้พัฒนาใหม่ๆเนี่ยเริ่มให้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถามว่าพอวัคซีนเริ่มฉีดไปแล้วแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟนะครับตั้งแต่ช่วงมกราคมกุมภาที่ผ่านมาที่โควิดระบาดเนี่ยเราเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตลอดนะครับแบบน่ากลัวมากๆแต่ว่าพอตั้งแต่วัคซีนเนี่ยเริ่มให้ฉีดกันนะครับช่วงปลายธันวาต้นมกราเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเห็นเทรนด์ที่ชัดมากๆว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยในโลกนี่ลดลงนะครับก็เป็นช่วงเวลาครับที่ประเทศใหญ่ๆหลายประเทศนะครับเขาเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชากรเขาแล้วถามว่าโอ้ฉีดวัคซีนแล้วมันเห็นผลดีขนาดนั้นเลยหรออันนี้ถ้าจากeffective rate ของแต่ละเจ้าที่ให้เนี่ยก็เห็นว่าดีมากนะครับจริงๆเนี่ยแค่ฉีดเข็มแรกเข้าไปเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะครับมันก็มีเขาเก็บ data แล้วก็มาโชว์ผลนะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกเข้าไปแล้วปรากฏเนี่ยมันช่วยลดโอกาสที่คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะป่วยแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลดโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้ตั้ง 80% นะครับแม้จะเพิ่งฉีดเข็มแรกไปก็ตามซึ่งตอนนี้นะครับสหรัฐอังกฤษเนี่ยก็ฉีดถือว่านำหน้าประเทศอื่นๆครับคือสหรัฐนี่ฉีดไป 20% แล้วอังกฤษก็ฉีดไปสัก 30% กว่าแล้ว
อย่างอิสราเอลนี่เร็วมากนะครับติดไป 90% แล้วแต่ว่าถ้าเรามองกันในภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยก็ยังฉีดกันไม่ค่อยเยอะนะครับสักแค่ 3% เท่านั้นเองหรือมองใกล้ๆหน่อยเนี่ยเป็นเอเชียแถบบ้านเราเนี่ยก็ยังฉีดวัคซีนกันค่อนข้างน้อยอยู่ครับทำไมตอนนี้เราถึงยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นครับครับคือจริงๆมีวัคซีนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าวัคซีนเนี่ยปกติเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันใช้เวลาพัฒนากันค่อนข้างนานเพราะว่าในบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะตอบสนองต่อวัคซีนต่างๆกันไปถ้าจะเอาวัคซีนให้เซฟเนี่ยมันก็ต้องแบ่งกลุ่มประชากรกันค่อนข้างละเอียดซึ่งเด็กเนี่ยก็เป็นกลุ่มนึงที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่างจากผู้ใหญ่นะครับเขาก็เลยต้องใช้เวลาพัฒนากันนานกว่าคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้วัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยก็มีแค่เฉพาะคนที่อายุมากกว่า16ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับอย่างของโมเดอร์นาเองเนี่ยก็มีอัพครูฟให้ฉีดแค่คนที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นถามว่าแล้วโปรเซสของการพัฒนาวัคซีนสำหรับกลุ่มเด็กเนี่ยอันนี้เวลาพูดถึงเด็กเนี่ยผมอยากจะรวมตั้งแต่อายุต่ำกว่า18ไปนะครับต้องเป็นเด็กและวัยรุ่นไปเลยแต่ขอเรียกสั้นๆนะครับคือตอนนี้โปรเกรสเนี่ยนะครับไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยเขาเพิ่งทดลองกับกลุ่มที่เด็กอายุมากกว่า12ปีเท่านั้นเองนะครับเวลาไปตามอ่านเนี่ยความคืบหน้าของวัคซีนเนี่ยถามว่าเด็กจะได้ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นว่าแบบไม่แน่ชัดมากเลยนะครับไม่มีใครกล้าฟันธงเลยอย่างดีเขาบอกว่าปลายปีนี้เนี่ยโชคดีเราอาจจะได้มีวัคซีนสำหรับเด็กก็ได้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นว่ายังไม่มีก็ได้อาจจะเป็นปีหน้านะครับก็ยังไม่รู้ว่าเวลาไหนเป๊ะๆนะครับถามว่าทำไมวัคซีนสำหรับประชากรกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยถึงได้รับการอนุมัติให้ฉีดเนี่ยช้ากว่าผู้ใหญ่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงอายุเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเองเนี่ยตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกับผู้ใหญ่แม้ในกลุ่มเด็กเองเนี่ยแต่ละช่วงอายุของเด็กเนี่ยเขาก็ตอบสนองต่อวัคซีนต่างกันด้วยนะครับก็เลยมันเป็นที่ว่าถ้าจะพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตั้งแต่มีโควิดเนี่ยผมว่า first priority เลยทรัพยากรของโรคเนี่ยก็ทรัพยากรของโรคเนี่ยก็ทุ่มไปกับวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าถามว่าเด็กติดเชื้อได้ไหมได้ครับเด็กก็ติดเชื้อโควิดได้เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตเหมือนกันที่แต่ว่าเด็กเนี่ยเวลาติดโควิดเนี่ยอาการของโรคเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าเช่นมีไข้ไม่สูงมากการเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยไม่ค่อยพบนะแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยกว่าของผู้ใหญ่มากครับฉะนั้นพอเป็นแบบเนี้ยการติดเชื้อโควิดสำหรับเด็กเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าทำให้มาตรฐานของการพัฒนาวัคซีนสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เลยต้องยิ่งสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กเนี่ยป่วยหนักเสียชีวิตน้อยกว่าอยู่แล้วฉีดวัคซีนถ้ามีไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะไม่คุ้มใช่ไหมเขาก็เลยต้องพัฒนาให้พร้อมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมวัคซีนสำหรับเด็กเนี่ยถึงใช้เวลาพัฒนานานกว่าถ้าเด็กฉีดวัคซีนได้ช้านะครับจะกระทบกับการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าเป็นเรื่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้พ่อแม่ฉีดไปแล้วแต่ลูกไม่ฉีดก็ไปเที่ยวด้วยกันได้เพียงแต่ว่าพอเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยหลายประเทศที่เขารับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากรับแบบปลอดภัยแบบว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยไม่มีเชื้อโควิดไปกระจายให้ประชากรในประเทศเขานะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้หลายประเทศเขาพูดกันเรื่องมีการแนวคิดที่จะใช้วัคซีนพาสปอร์ตหรือวัคซีนพาสปอร์ตนี่ก็คือว่าเป็นเอกสารสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นดิจิตอลก็ได้นะครับเป็นแบบฮาร์ดเพเปอร์ก็ได้ที่แสดงว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้รับวัคซีนโควิด19แล้วหรือว่าได้รับการตรวจเชื้อโควิด19เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเนกาทีฟนะครับก็ประเทศจะได้รับนักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยมาเข้าประเทศได้อย่างสบายใจว่าไม่จะไม่แพร่เชื้อให้คนในประเทศซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็มีประเทศหลายประเทศเนี่ยดูแล้วน่าจะนำไปใช้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรหลายประเทศใน EU นะครับประเทศแถบเอเชียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ก็ดูมีแนวคิดจะใช้วัคซีนพาสปอร์ตอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่แอคทีฟเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาครัฐนะครับแต่ว่าเอกชนใช้การบินเอกชนหลายรายเนี่ยก็ดูสนับสนุนการใช้วัคซีนพาสปอร์ตอยู่ไม่ว่าจะเป็น Etihad Emirates ล่าสุดก็มี Air New Zealand นะครับที่กำลังจะใช้ดิจิตอลวัคซีนพาสปอร์ตในช่วงเดือนเมษาที่จะมาถึงนี้นะครับถามว่าเมื่อกี้ที่คุณปั๊บถามว่าแบบนี้เด็กยังไม่ฉีดไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กแล้วจะเป็นประเด็นอะไรสำหรับทางเศรษฐกิจนะครับ
อยากชวนให้นึกภาพนี้นะฮะว่าเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมครับถ้าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยของครอบครัวเราเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะลังเลใจไปดีไม่ไปดีอยากไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่สามารถอยู่บ้านตามลำพังได้เนี่ยแบบนี้นี่ไปเที่ยวด้วยกันยากนะครับพ่อแม่จะไปเที่ยวกันจะกินลูกให้อยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงนะครับแบบนี้ครอบครัวเขาก็กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยเขาก็จะเลื่อนการไปเที่ยวต่างประเทศออกไปก่อนหรือว่าหันมาเที่ยวในประเทศแทนเพราะว่าในประเทศนี้เขาไม่ต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตใช่ไหมครับก็เราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรนี้แทนไปต่างประเทศกันนะอันนี้ก็อาจจะมาสู่คำถามว่าเอ๊ะวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะใช้กับกลุ่มเด็กด้วยไหมอันนี้คืออยากลองอยากให้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากเมคชัวร์ว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยไม่เป็นโควิดใช่ไหมครับถามว่าเด็กเนี่ยติดโควิดได้ไหมก็ได้นะครับช่วงแรกๆแม้งานศึกษาเนี่ยจะดูไม่ค่อยแน่ใจกันว่าเด็กสามารถแพร่เชื้อวัคซีนโควิดได้หรือเปล่าแต่งานศึกษาหลังๆเนี่ยก็เริ่มยืนยันกันว่าเด็กเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อโควิดได้เหมือนกันดังนั้นถ้าประเทศปลายทางเนี่ยเขาอยากมีแนวทางการรับท่องเที่ยวเนี่ยแบบระมัดระวังเนี่ยก็คือเป็นไปได้ว่าทุกคนที่เข้าประเทศเนี่ยก็จะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตถามว่าในกรณีของไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวแบบระมัดระวังหรือเปล่าความเห็นผมคิดว่าเราเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่รับนักท่องเที่ยวแบบค่อนข้างระมัดระวังอย่างมากในนี้เทียบยังไงนะครับของเราเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวสมานี้ก็ต้องตรวจว่าไม่เป็นโควิดใช่ไหมครับสมมุติ2-3 วันก่อนจะเดินทางมาถึงไทยตรวจอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องกักตัว14 วันอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างระมัดระวังมากจริงประเทศอื่นเขาก็ระมัดระวังนะครับแต่น้อยกว่าไทยหน่อยอย่างเคสหลายๆเคสของหลายๆประเทศอย่างตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างของอังกฤษของสกอตแลนด์แล้วกันนะครับถ้าการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยแล้วมีผลตรวจโควิดเป็นเนกาทีฟหรือว่าไม่ติดเชื้อโควิดเนี่ยในช่วงสัก2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วประเทศนั้นเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทางอังกฤษเนี่ยเขาให้เข้าประเทศเนี่ยก็เดินทางเข้าประเทศได้เลยครับซึ่งลิสต์รายชื่อที่เขาอนุญาตเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับสิงคโปร์ก็จะคล้ายๆกันไปถึงตรวจเชื้อถ้าไม่เป็นรอผลแป๊บนึงก็เดินทางเข้าได้แบบนี้ก็จะดูแล้วไทยเนี่ยดูระมัดระวังมากกว่านะฮะซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ผมเห็นเลยว่าพอเวลาวัคซีนเนี่ยเริ่มฉีดไปแล้วเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วทุกคนก็เริ่มมองภาพวาดภาพว่าเดี๋ยวสักช่วงแบบไปปลายปีหน้าไตรมาส4นะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเข้ามาได้แล้วเห็นนักว่าภาพนักท่องเที่ยวเหมือนที่เคยเห็นว่ามีครอบครัวนะมีผู้สูงอายุมีคนหนุ่มสาวแต่ว่าคราวนี้ภาพมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเป็นไม่มีพ่อแม่จุงลูกมาเที่ยวแล้วเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เพราะยังไม่มีวัคซีนอันนี้แหละครับที่มันจะกระทบทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจจากตัวเลขในช่วงที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยแบบเป็นกลุ่มครอบครัวเนี่ยถือว่าตัวเลขเยอะขนาดไหนครับครับก็จริงๆอันนี้เซอร์เวย์เนี่ยก็เขาจะปกติถ้าสำรวจธรรมดาเนี่ยเขาถามอายุถามอะไรเนี่ยก็มีถามกันอยู่แล้วมาจากชาติไหนอันนี้สแตนดาร์ดนะครับแต่พอว่าเฮ้ยมาแบบกลุ่มครอบครัวกลุ่มแบบเพื่อนกันคู่รักเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มหาเซอร์เวย์แบบที่อัปเดตทุกปียากขึ้นนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็รวบรวมหลายๆเซอร์เวย์นะครับก็มาพอจะประเมินได้คืออันนึงเนี่ยที่เราเห็นเลยก็คือผลสำรวจนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้ทำไม่นานนะครับปี2018ก็คือมันจะมีนักท่องเที่ยวแคตติกอรีที่เป็นครอบครัวญาติแล้วก็เพื่อนเนี่ยอันนี้กลุ่มใหญ่โอ้โหครอบครัวญาติเพื่อนนี่มันก็ดูหลายๆกลุ่มแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าในปี2015เนี่ยก็มี 73% ละแล้วสัดส่วนของกลุ่มเนี้ยครอบครัวญาติเพื่อนเนี่ยก็เพิ่มเป็น 78.5% ในปี2018อันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับเราพออาจจะพอassumeได้ว่ากลุ่มครอบครัวเนี่ยก็อาจจะขยับตัวบ้างเหมือนกันนะฮะในช่วง5 ปีที่ผ่านมานี้ถามว่าหัวนี้ตั้งมีทั้งครอบครัวญาติแล้วก็เพื่อนเนี่ยอยากรู้แค่ครอบครัวอย่างเดียวอย่างนี้จะสักกี่เปอร์เซ็นต์มันก็มีเซอร์เวย์ของ Nielsen ย้อนกลับไปหน่อยนะครับปี2012แต่สิ่งพวกนี้สตรัคเจอร์มันก็ไม่เปลี่ยนมากนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยว่ากลุ่มครอบครัวเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยของ Nielsen เนี่ยเขาสำรวจไว้ว่าครอบครัวเลยเนี่ยมาสัก 23% ครอบครัวนี้ไม่รวมคู่รักนะครับคู่รักมันก็จะอีกแคตตาล็อกนึงครอบครัวเนี่ยมีสักประมาณ 23% อันนี้คุณผู้ฟังหรือคุณปั๊บก็อาจจะสงสัยต่อว่าเอ๊ะพูดคำว่าครอบครัวอย่างนี้เนี่ยมันมีเด็กด้วยหรือเปล่านะบางทีอาจจะเป็น
คนวัยทำงานมาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเกษียณอายุแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นพ่อแม่วัยทำงานมาเที่ยวกับลูกก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็เราก็ไปเจออีกเซอร์เวย์นึงครับอันนี้ของ Agoda ใกล้ๆนี้ครับปี2018 Agoda เนี่ยเขาทำ Family Trend Survey ไปถามนักท่องเที่ยวเนี่ยในหลายประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มเอเชียเท่านั้นถามทั้งออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยอินโดเวียดนามไปถึง UK US นะครับว่าปกติไปเที่ยวเนี่ยถ้าไปเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยโครงสร้างหรือว่าปกติคำว่าครอบครัวเนี่ยการไปเที่ยวเนี่ยมันมีใครบ้างส่วนใหญ่นะครับ 70% เนี่ยเขาบอกว่าไปเที่ยวกับ core family core family ก็คือว่าเราใช้คำแบบนี้เลยนะครับก็มี parent แล้วก็มี children อันนี้เราก็พอรู้ละอย่างน้อย 70% นี้มีเด็กไปด้วยละส่วนที่เหลือเนี่ยก็ดูมีเด็กไปด้วยพอสมควรนะครับเพราะเขามีประมาณสักผมว่าต้องมีสัก 10% เนี่ย 10% ที่เขาตอบว่าเป็น extended family ก็คือไปแบบครอบครัวขยายเนาะมีลุงป้าน้าอาหรือก็อาจจะมีเด็กไปด้วยอีกแบบหนึ่งก็คือไปกับ grandparent หรือว่า grandparent มากับ grandchildren อีกนะครับฉะนั้นดูแล้วให้ 30% เนี้ยก็เป็นดูแล้วน่าจะมีเด็กมาด้วยพอสมควรเราก็ลองครอบตัวเลขจากหลายประเทศแล้วก็ประมาณกันดูนะครับว่าสัก 85% ที่ว่ามาแบบครอบครัวเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะมีเด็กมาด้วยนะฮะเราก็เลยประเมินว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่มาไทย 100% นะครับ 20% เนี่ยน่าจะมีน่าจะเป็นมาเที่ยวแบบครอบครัวแล้วก็มีเด็กมาด้วยถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาไทยในปี2019เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ 39.9 ล้านคนก็ตีเป็น40แล้วกันนะครับเยอะมากแล้วก็น่าจะมีกลุ่มที่มาแบบครอบครัวและมีเด็กมาด้วยเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ8ล้านคนแล้วนะครับอันนี้ผมขอลองพูดไปต่อในประเด็นของว่าเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกหนึ่งแล้วกันนะครับคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติปี2021เนี่ยดูแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็มองว่า2021เนี่ยทางการไทยเนี่ยก็น่าจะเปิดให้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนในช่วงไตรมาส4แล้วซึ่งถ้าฉีดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องไปดูใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยมาจากประเทศอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยที่เข้ามาไทยก็ยังฉีดวัคซีนกันไม่เยอะมากนะครับจีนมาเลเซียอินเดียพวกนี้ก็คือรัฐก็ตั้งเป้าไว้นะครับอย่างจีนนี่ดูแล้วไตรมาส3ต้นปีนี้อาจจะได้สัก 30% อินเดียเขาก็ตั้งไปสัก 30% มาเลเซียอาจจะตั้งเป้าเยอะหน่อย50% แต่ว่าพอต้นไตรมาส3เนี่ยก็อาจจะยังได้ไม่ครบอย่างที่ตั้งเป้านะครับแล้วเรายังต้องทอนอีกว่าคนที่ฉีดกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มหมอใช่ไหมครับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวร้ายแรงซึ่งปกติก็ไม่น่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วแล้วต้องมาหักลบกับส่วนที่ครอบครัวเนี่ยจะไปเที่ยวไม่ได้อีกเราก็เลยคิดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวไทยก็อาจจะมีแค่ 2.4 ล้านคนนะครับอันนี้มองไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับอันนี้คือเพราะว่าต่างประเทศนี่ถือว่าเขาฉีดวัคซีนได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้เลยถามว่าถ้ามีครอบครัวมาได้เนี่ยน่าจะมีสักเท่าไหร่เราคิดว่าอาจจะมีสัก 3.2 ล้านคนก็อันนี้ก็คือเหมือนว่าพอปีนี้ไม่มีครอบครัวมาได้เนี่ยก็หายไปสัก 800,000 หรือคิดเป็นมูลค่าแต่หายไป 800,000 คนนะครับปกติคนหนึ่งอยากจะใช้มาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ 4.8 หมื่นบาทก็เม็ดเงินก็อาจจะหายไปประมาณสัก 3.9 หมื่นล้านครับแล้วเราควรจะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มครอบครัวนะครับไม่สามารถมาเที่ยวได้หรือว่าอาจจะต้องรอต่อไปครับคืออันนี้เนี่ยอย่างที่คุณปั๊มว่าอะไรว่าเราก็เริ่มมองภาพนักท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับแต่พอมาดูไส้ในเอ๊ะค่ะมันไม่ใช่แค่จำนวนที่ถูกกดดันจากโควิดนะมันเป็นกลุ่มเซกเมนต์ด้วยใช่ไหมครับครอบครัวมาไม่ได้เราจะทำยังไงดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนคือต้องเร่งคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถ้าอยากจะรับนักท่องเที่ยวมาในช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4นี้ถามว่าทำไมต้องดูต้องเร่งคิดแล้วก็อาจจะต้องtake action ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าปกติเนี่ย Surveys Google เนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอย่างประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยแสดงว่าเริ่มคิดว่าจะเที่ยวตัดสินใจว่าเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 3-6 เดือนเลยก็ได้นี่นะครับก็ฉะนั้นถ้าอยากจะรับได้สักช่วงไตรมาส4เนี่ยอันเนี้ยช่วงเนี้ยต้องเริ่มโปรโมทต้องเริ่มtarget กลุ่มคนที่มีศักยภาพจะเข้ามาไทยนะครับผมว่าในมุมของภาครัฐเนี่ยโจทย์ก็คงเป็นว่า
หัวเรื่องจำนวนนี่ช่วงนี้หวังยากปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะหวังเท่าเดิมนี่ถือผมว่ายากมากๆเลยนะครับถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะโฟกัสนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนดีที่เขาเนี่ยมีการใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างสูงและไทยเองเนี่ยก็ดูน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาได้ซึ่งคิดว่าแนวคิดผมว่าอันนี้ทท.กระทรวงการท่องเที่ยวเขาก็มีแนวคิดนี้อยู่แล้วนะครับก็คือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ medical and wellness service เพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างสูงครับสูงมาเฉลี่ยประมาณ 100-160% ไทยเองเนี่ยก็มีจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่คือถ้าไปดูเซอร์เวย์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถามความพึงพอใจด้านบริการของนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยที่เขาพึงพอใจมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เมื่อกี้ในมุมของภาครัฐใช่ไหมคราวนี้มันมุมของเอกชนกันบ้างในมุมของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวครอบครัวปีนี้ปีหน้าอาจจะมาไม่ได้หรือมาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าใกล้สุดเลยเนี่ยสมมติว่าธุรกิจเริ่มมองกันแล้วว่าจะรับน้องเที่ยวได้ Q4 แบบนี้เราต้องเริ่มยิงแอดกันแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ยิงแอดใน Facebook ใน Instagram นี่มันโฟกัสได้ตามช่วงเซกเมนต์ที่เราคิดว่าอยากจะโฆษณาช่วงอายุเพศอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่ไหนฉะนั้นถ้าจะปกติโปรโมทใช่ไหมฮะยิงมาร์เก็ตติ้งยิงแอดให้คนทุกกลุ่มเลยหรือว่าบางกลุ่มเฉพาะผมว่าอันนี้แต่ต้องเริ่มปรับกลยุทธ์ซึ่งสามารถทำได้เลยก็คือต้องเว้นหรือว่าลงโฆษณากับครอบครัวน้อยหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเขามีสิทธิ์จะมาไม่ได้นะครับเราก็เป็นเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเองซึ่งผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องรีบสำรวจตนเองแล้วล่ะผมว่าผู้ประกอบการถ้าพูดอย่างนี้ผู้ประกอบการรู้ละว่าลูกค้าเขาเนี่ยปกติเป็นกลุ่มครอบครัวเยอะไหมถ้าเป็นกลุ่มครอบครัวเยอะเอ๊ะอย่างนี้จะทำยังไงกันดีผมคิดว่าโจทย์สำคัญก็คงเป็นว่าจากกิจกรรมที่เคยมีสถานที่เคยมีเนี่ยที่เคยรองรับนักท่องเที่ยวครอบครัวเนี่ยแบบนี้จะปรับกิจกรรมปรับสถานที่ปรับกลยุทธ์การตลาดยังไงที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นมาแทนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะครับอย่างกลุ่มมาฮันนีมูนกลุ่มมาฮันนีมูนเนี่ยก็เคยมีประเมินกันไว้ว่าปกติจะใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมากกว่า average 2-3 เท่านะครับหรือกลุ่มลองสเตย์อันนี้ใช้มากกว่านักท่องเที่ยว on average เนี่ยประมาณ10เท่าเพราะเขาอยู่นานนะครับบางทีเราอาจจะคนมาน้อยเราจะอยากให้คนอยู่นานๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือกลุ่มที่ท่องเที่ยวแบบกีฬากลุ่มนี้ก็ใช้มากกว่า average ประมาณ 30-80% นะครับก็คงต้องไปปรับกลยุทธ์ในการ target ลูกค้าที่แตกต่างไปถ้าครอบครัวมาไม่ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ดร.กิตติพงศ์สรุปภาพที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้นะครับว่าถ้าหากว่าโลกยังไม่มีวัคซีนโควิดสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยการท่องเที่ยวไทยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวรับเรื่องนี้ยังไงครับครับผมคิดว่าถ้าในปีนี้เนี่ยเรายังรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมาไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็กดดันจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมนะครับซึ่งเราก็ประเมินไว้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาไทยแบบครอบครัวแบบที่มีเด็กมาด้วยเนี่ยก็สักประมาณ 20%ของสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยนะครับก็เราก็อยากแนะนำว่าในช่วง1ของปีนี้หน้าตาโครงสร้างของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจไม่เหมือนเดิมคือทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมปรับเปลี่ยนเตรียมพร้อมแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนปรับรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ดึงดูดกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงกลุ่มอื่นมาเที่ยวไทยนะครับหากนักท่องเที่ยวครอบครัวเนี่ยไม่สามารถมาเที่ยวได้วันนี้ต้องขอบพระคุณดร.กิตติพงศ์มากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณที่เชิญผมมาพูดคุยได้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากการพูดคุยในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการที่เด็กยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้อาจทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจเลื่อนการเดินทางมาต่างประเทศออกไปโดยในช่วง 1-2 ปีนี้นะครับโครงสร้างการท่องเที่ยวของไทยอาจจะยังไม่เหมือนเดิมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรเตรียมความพร้อมในการทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนวางแผนปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆถ้าหากว่าท่องเที่ยวไม่สามารถกลับมาเที่ยวไทยแบบครอบครัวได้เหมือนเมื่อก่อนคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทความของดร.กิตติพงศ์ได้นะครับในบทความฉบับเต็มเรื่องกรุงไทยคอมเพสฉายภาพการท่องเที่ยวไทยเมื่อโลกยังไม่พร้อมใช้วัคซีนโควิดสำหรับเด็กและวัยรุ่นได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org ครับและเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ Thai Publica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะในวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงาน Thai Publica ลาไปก่อนสวัสดีครับ